Hey there everybody, it's a loony full day. To have a little fun the baby Looney Tunes way. There's lots to fill at Granny's house, games to play and balls to bounce. Let's jump and slide and holler, hooray! Sylvester, Bugs and Daffy, Tess and Lola too. Tweety's such a sweetie, now all we need is you. Hey there everybody, it's a loony full day. To play the baby Looney Tunes way. ก็สวัสดีครับผมก็ชื่อพานนะครับชื่อเล่นแล้วก็ชื่อจริงชื่อพุทธิรัตน์นะครับก็วันนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับวิชาศิลปะนั่นเองซึ่งวิชาที่ผมจะสอนก็เป็นเรื่องง่ายๆครับเกี่ยวกับการวาดเส้นก็การวาดเส้นเนี่ยจะเป็นพื้นฐานในการวาดรูปครับเป็นพื้นฐานของวิชาเส้นทางศิลป์แล้วก็การออกแบบซึ่งจะทำให้เราฝึกและสามารถไปสู่ขั้นต่อๆไปได้ในวิชาคณะศิลป์หรือว่าศิลปะนั่นเองซึ่งก่อนอื่นเลยถ้าเราจะวาดเส้นหรือว่าจะวาดอะไรต่างๆนี่เราต้องมีอุปกรณ์ซะก่อนนะครับก็คืออุปกรณ์ที่เราจะเตรียมตัวเนี่ยก็มีกระดาษเลยอย่างแรกเพราะว่าหนึ่งคือการวาดรูปเนี่ยถ้าเราไม่มีกระดาษหรือว่าสิ่งที่รองรับที่จะสิ่งที่เราวาดเนี่ยเราก็จะไม่สามารถรู้เลยว่าเราจะวาดยังไงสองก็คือยางลบนะครับเพราะว่ายางลบก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันที่จะทำให้เรารู้ว่าเราควรแก้ไขผลงานยังไงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นโดยรวมก็คือเครื่องเขียนนั่นเองก็อาจจะรวมถึงดินสอหรือว่าสิ่งที่จะประกอบด้วยเกี่ยวกับการวาดรูปครับก็เช่นแม้มทัศน์หรือว่าแบบร่างต่างๆนะครับก็คราวนี้เรามาดูวิธีการวาดเส้นกันดีกว่าก็อย่างแรกเลยสิ่งที่เราจะต้องวาดเส้นให้ได้ก็คือการฝึกเขียนเส้นนอนเส้นตั้งหรือว่าเส้นเสียงซ้ำๆบ่อยๆครับเพราะว่าการฝึกวาดเส้นพวกนี้เนี่ยจะทำให้เราเข้าใจแล้วก็สามารถชินกับการวาดได้และจะทำให้เรามีสมาธิแล้วก็ฝึกทำให้เราวาดได้เก่งและมั่นคงมากขึ้นครับต่อไปมาดูอย่างที่2กันเลยครับคือการหัดวาดแรงเงาตามรูปทรงต่างๆอย่างเช่นที่ผมยกตัวอย่างก็คือเป็นรูปวงกลมครับเพราะว่ารูปวงกลมเนี่ยเราจะทำให้มองเห็นได้ง่ายเลยครับว่าเราควรจะทำยังไงควรจะมีเส้นเงายังไงก่อนอื่นเลยถ้าเราอยากรู้ว่าจะเส้นเงานี้มันจะเป็นยังไงเราต้องมีผลงานหรือว่าแบบต่างๆที่จะทำให้เรามาคัดลอกหรือว่าเป็นแบบในการทำของเราก่อนครับก็อย่างเช่นสมมติถ้าเรามีลูกบอลอยู่ลูกนึงใช่ไหมแล้วเราต้องการที่จะวาดรูปแรงเงาใช่ไหมเราก็ต้องมีการฝึกหรือว่าการดูรายละเอียดต่างๆของวงกลมนะครับว่าเราควรจะวาดยังไงให้มันสมจริงแล้วก็ตรงกับตามสิ่งที่เราต้องการนั่นเองซึ่งการที่จะวาดได้เราก็ต้องฝึกจากการร่างเส้นวิธีที่1ก่อนก็คือเขียนเส้นนอนเส้นตั้งจะสังเกตได้ว่าเงาที่เราเขียนเนี่ยจะประกอบด้วยเส้นต่างๆหลายๆเส้นซึ่งเส้นพวกนี้ก็จะมาจากส่วนของเส้นนอนหรือเส้นตั้งหรือว่าเส้นเฉียงนั่นเองเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เส้นประกอบพวกนี้ก็จะไม่ได้รูปต่างๆที่จะประกอบขึ้นมานั่นเองแล้วก็ต่อไปมาดูอย่างต่อไปเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้การเป็นการเสียเวลาครับก็คือการเรียนแบบตามสิ่งที่เห็นนั่นเองก็เหมือนกับอย่างที่สอนครับว่าถ้าเรามีแบบหรือว่าผลงานของคนอื่นเนี่ยเราก็สามารถทำและฝึกฝนได้ง่ายมากขึ้นก็เช่นเดียวกับวิธีที่3ก็คือการเขียนเรียนแบบตามสิ่งที่เห็นเพราะว่าการถ้าเราเห็นสิ่งอะไรเนี่ยอย่างสมมติเราเห็นเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับหรือว่าเห็นเป็นแม่นทัดหรือว่ารูปร่างของคนเนี่ยเราก็สามารถฝึกแล้วก็วาดตามเขาได้อย่างที่ผมยกตัวอย่างก็จะเป็นรูปต้นไม้นะครับก็รูปต้นไม้ก็จะเห็นตามสิ่งที่อยู่ตามธรรมชาติของตัวเราเราสามารถฝึกและทำให้เราเนี่ยพัฒนาได้มากขึ้นนั่นเองแล้วก็มาดูอย่างสุดท้ายกันเลยดีกว่านั่นก็คือการฝึกสมาธิให้สัมผัสกับมือก็มันก็จะเหมือนกับองค์ประกอบของทุกวิธีนั่นเองถ้าเราฝึกมากๆเนี่ยแล้วก็จะทำให้มีเส้นที่มั่นคงแล้วก็วาดได้ง่ายขึ้นนะสมมติว่าอย่างวิธีสองเนี่ยผมวาดวงกลมใช่ไหมแต่ผมไม่ค่อยฝึกวาดวงกลมไงผมก็เลยวาดวงกลมได้เบี้ยวๆใช่ไหมล่ะ no. แต่ว่าถ้าเราฝึกบ่อยๆแล้ววาดวงกลมหลายๆครั้งเนี่ยเราก็จะทำให้วาดได้เก่งขึ้นนั่นเองพอเราวาดอีกทีนึงปุ๊บเราก็จะวาดได้เป็นวงกลมที่เหมือนเป็นวงกลมจริงๆไม่จำเป็นต้องใช้วงเวียนหรือว่าเครื่องวงกลมอะไรในการวาดเลยแล้วก็อย่างต่อมาก็คืออย่างอันนี้ครับต้นไม้ครับก็ถ้าเราฝึกฝนวาดมันบ่อยๆการบางทีเราดูครั้งแรกตามต้นไม้เนี่ยเราจะวาดได้ไม่เป็นนะครับแต่ว่าถ้าเราดูบ่อยๆหรือว่าฝึกวาดบ่อยๆเนี่ยเราก็จะพัฒนาฝีมือขึ้นนั่นเองอย่างที่สี่ที่ผมยกตัวอย่างเป็นเส้นโค้งๆเหมือนเลข8ครับก็อย่างแรกเนี่ยเราต้องฝึกให้มันอยู่ในคงที่แล้วก็อยู่ในเส้นที่เราต้องการวาดให้ถูกต้องก็ต่อไปครับว่าวิชาศิลปะเนี่ยมันสามารถเอาไปใช้กับอะไรได้บ้างหลายๆคนก็คงสงสัยว่าวิชานี้มันสำคัญยังไงใช่ไหมครับวันนี้ผมก็จะมาบอกให้นะครับก็อย่างแรกเลยวิชาศิลปะเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบของทุกวิชาเลยครับ
ใช้ได้ทั้งวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ถึงแม้ว่าวิชาศิลปะเนี่ยหรือทัศนศิลป์เนี่ยอาจจะดูแบบว่าเอ๊ะมันสำคัญยังไงมันใช้ยังไงมันเกี่ยวข้องยังไงสมมุติถ้าเราไม่มีจินตนาการในการวาดหรือว่าเกี่ยวกับวิชาศิลปะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาไปประกอบในวิชาต่างๆได้เลยนั่นเองครับก็ขอจบในงานเท่านี้ครับขอบคุณครับ